ยาติโต้ไอปรีชยาให้สัมภาษณ์ไม่เป็นความจริงงงทำเพื่ออะไรที่สาวโกโก้อดีตผู้จัดการไอปรีชยาไม่สบายใจหลังจากฟังบทสัมภาษณ์ออกมาตอบโต้ว่าดาราสาวพูดไม่เป็นความจริงและไม่รู้เจตนาเมื่อวันที่6พฤษภาคม2566คุณจิ๊กที่สาวของโกโก้เกียรติศักดิ์เหลืองรุ่งโรจน์อดีตผู้จัดการส่วนตัวของไอ้ปรีชยาพงษ์ธนานิกรดาราสาวเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์หลังจากครอบครัวไม่สบายใจเมื่อได้เห็นบทสัมภาษณ์ของไอ้ปรีชยาที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงคุณจิ๊กกล่าวว่าหลังจากที่ไอ้ปรีชยาได้ไปออกรายการหนึ่งแล้วได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวการเสียชีวิตของน้องสาวแล้วมีข้อเท็จจริงบางอย่างคลาดเคลื่อนทําให้ครอบครัวเกิดความไม่สบายใจเป็นอย่างมากโดยเรื่องแรกคือเรื่องให้สัมภาษณ์ว่าคุณไอ้ได้ไปตามหาที่โรงพยาบาลหรือไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลนั้นไม่เป็นความจริงและที่บอกว่าไปเจอน้องสาวเสียชีวิตแล้วไม่มีใครนั้นไม่เป็นความจริงเพราะครอบครัวอยู่กับน้องสาวตลอดญาติเป็นคนแจ้งรายละเอียดให้กับตำรวจและแจ้งโรงพยาบาลทั้งหมดส่วนไอ้นั้นมาเป็นเจ้าภาพ1คืนและมาร่วมงานศพในวันเผาเท่านั้นรายละเอียดเรื่องการจัดงานศพญาติเป็นคนจัดการทั้งหมดไม่ใช่แบบที่ดาราสาวให้สัมภาษณ์ว่าเป็นคนจัดการเองแล้วหลังจากที่น้องสาวเสียทางด้านของไอซ์ก็ไม่ได้ติดต่อหรือโทรมาพูดคุยอะไรกันอีกเลยทั้งนี้ไม่รู้ว่าเจตนาที่ให้สัมภาษณ์คืออะไรแต่สิ่งที่ให้ข้อมูลกับทางสื่อมันมีความคลาดเคลื่อนแล้วทำให้กระทบกับความรู้สึกของครอบครัวเพราะเรื่องราวผ่านไปกว่า3ปีแล้วเราทุกคนพยายามจะก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาเลวร้ายแต่เมื่อมีข่าวนี้มาอีกก็ทำให้กระทบต่อสภาพจิตใจของครอบครัวเป็นอย่างมากผู้อำนวยการกกต.แจงปงชูวิทย์แฉอำนาจเจริญโมเดลสั่งจับตาขนคนใช้สิทธิการล่วงหน้าผู้อำนวยการกกต.จังหวัดแจงชูวิทย์โพสต์อำนาจเจริญโมเดลโกงเลือกตั้งชี้เป็นเรื่องเก่าอยู่ขั้นตอนตรวจสอบข้อเท็จจริงสั่งจับตาขนคนใช้สิทธิล่วงหน้าวันที่7พฤษภาคมนี้วันที่6พฤษภาคม66จากกรณีนายชูวิทย์โพสต์ข้อความอำนาจเจริญโมเดลโกงเลือกตั้งด่วนอำนาจเจริญมาแล้วเกณฑ์ชาวบ้านลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่7พฤษภาคมนี้เป็นหมื่นคนสายลับรายงานอำนาจเจริญเขต1เขต2จ้างอสมคนละ 5,000 บาทไล่เก็บบัตรประชาชนจากชาวบ้านแล้วเอาไปลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าทางออนไลน์ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าล่าสุดที่สำนักงานกกต.จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนายณวัฒน์บุญศรีผู้อำนวยการกกต.จังหวัดอำนาจเจริญชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวว่าเบื้องต้นประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีข่าวมานานแล้วซึ่งอยู่ในระหว่างการตรวจสอบกกต.จังหวัดอำนาจเจริญส่วนที่นายชูวิทย์โพสต์ก็เป็นเรื่องเก่าที่เราได้ทราบข้อมูลและอยู่ในระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะเป็นเรื่องตั้งแต่ช่วงที่มีการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าสำหรับเรื่องที่มีชาวบ้านเข้ามากกต.จังหวัดซึ่งไม่ใช่การร้องเรียนแต่เป็นเพียงการเข้ามาให้ข้อมูลกับทางกกต.จังหวัดซึ่งทางกกต.จังหวัดก็ได้มีการรวบรวมข้อมูลเอาไว้แล้วทั้งนี้กรณีข้อมูลที่มีการโพสต์ว่ามีการลงทะเบียนเลือกตั้งเขต1จำนวน 11,170 คนและเขต2จำนวน 12,600 คนนั้น
เป็นการลงทะเบียนของผู้ที่จะขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญที่อาศัยอยู่ทั่วประเทศที่ไปทำงานต่างจังหวัดและไม่สามารถกลับมาเลือกตั้งได้ในวันที่14พฤษภาคมนี้ซึ่งบัตรเลือกตั้งดังกล่าวนั้นจะถูกส่งกลับมาที่กกต.จังหวัดอำนาจเจริญจากทั่วประเทศที่ประชาชนลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่7พฤษภาคมที่จะถึงนี้แต่ตอนนี้ข้อมูลล่าสุดมีจำนวนผู้เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งจังหวัดอำนาจเจริญเขต1ยอดลงทะเบียนนอกเขตเลือกตั้ง 4,735 คนยอดลงทะเบียนในเขตเลือกตั้ง17คนเขต2ยอดลงทะเบียนนอกเขตเลือกตั้ง 2,524 คนยอดลงทะเบียนในเขตเลือกตั้ง18คนรวมทั้งสิ้น 7,294 คนโดยกกต.ได้มีการจัดเตรียมสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันพรุ่งนี้ทั้ง2เขตซึ่งเขต1ที่หอประชุมศรีอำนาจโรงเรียนอำนาจเจริญเขต2ที่หอประชุมโรงเรียนปทุมราชเวงสาซึ่งในวันพรุ่งนี้กกต.จะได้มีการตรวจสอบด้วยว่ามีการขนคนมาเลือกตั้งล่วงหน้าอย่างที่เป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ว่าจริงหรือไม่ขังสอบคู่แข่งร่วมยก2ป้องกันแชมป์วันมวยไทยบอสชาตรีควักเงินพิเศษให้อีก3ลิตรการแข่งขันชกมวยวันไฟไนท์10จาก First Bank Center รัฐโคโลราโดสหรัฐอเมริกาคู่ที่น่าสนใจอยู่ที่การป้องกันแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวท 125-135 ปอนด์ของดีรอนแมนรถถังจิตเมืองนนท์ซึ่งเป็นการป้องกันแชมป์ครั้งที่5ของเจ้าตัวดวลกับผู้ท้าชิงเอ็ดการ์ทาบาเรสนักชกชาวเม็กซิโกดีกรีแชมป์โลกมวยไทย WBC International ปรากฏว่าเข็มขัดแชมป์ยังคงอยู่ในมือของนักชกชาวไทยที่จัดการน็อกคู่ชกชาวเม็กซิโกในยกที่2เท่านั้นด้วยศอกจนทาบาเรสลงไปนอนกรรมการเช็คอาการและเห็นว่าไม่สามารถชกต่อได้จึงให้รถถังเป็นฝ่ายชนะและป้องกันแชมป์รุ่นไฟเวทเอาไว้ได้สำเร็จหลังการชกรถถังกล่าวบนเวทีว่าสำหรับผมคิดว่าผมจะพัฒนาตัวเองให้มากกว่าผมอยากเป็นตำนานในวันแชมเปี้ยนชิพให้ได้ผมรู้สึกดีใจมากผมไม่คิดไม่ฝันว่าเด็กคนหนึ่งที่ยากจนจะได้ก้าวมาต่อยที่อเมริกาครั้งแรกและแฟนๆให้การตอบรับดีมากผมรู้สึกตื้นตันใจจริงๆไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยครับนอกจากนี้รถถังยังได้เงินรางวัลพิเศษจากชาตรีสิทธิ์ยอดธงผู้บริหารของศึกวันแชมเปี้ยนชิพอีก 100,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 3.4 ล้านบาทThank you.